ได้จุลภาคหรือทอมเคอร์โสพลแถลงข่าวหลังกรมศุลกากรแจ้งความสภ.สุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเหตุนำเข้ากัญชาสำแดงเท็จเป็นเหล็กว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข่าวเท็จกลั่นแกล้งทำให้ตนเสียหายเพราะการนำเข้ากัญชานั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้องทอมเปิดเผยว่ากัญชานี้ได้สั่งซื้อผ่านนายหน้าที่ติดต่อกับทางชิปปิ้งนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาซึ่งตนไม่แน่ใจแต่ในการสั่งซื้อนั้นมีความชัดเจนว่าต้องการนำดอกช่อกัญชากัญชงมาใช้ในทางการแพทย์และยังไม่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แต่อย่างใดทุกขั้นตอนอยู่ในกรอบของกฎหมายส่วนข่าวที่ออกมาว่ากรมศุลกากรจะมาแจ้งความตนนั้นยืนยันว่ายังไม่มีการแจ้งความได้ทำการตรวจสอบแล้วยังไม่มีการออกหมายเรียกเพราะสิ่งที่ตนทำอยู่นั้นอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องสำหรับการสั่งกัญชามาครั้งแรกจำนวน20กิโลกรัมครั้งที่2จำนวน5กิโลกรัมและครั้งล่าสุดครั้งที่3ที่เกิดข่าวเท็จครั้งนี้จำนวน10กิโลกรัมโดยนำมาใช้ที่คลินิกเพื่อจำหน่ายให้แก่บุคลากรที่ทางคลินิกไว้ใจเชื่อใจว่าจะไม่นำไปจำหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชนโดยจะมีแพทย์ประจำคลินิกคอยสอบถามว่านำกัญชาไปใช้อย่างไรรักษาโรคอะไรโดยในครั้งที่3นี้มีกฎหมายลูกออกมาว่าการนำเข้ากัญชาต้องมีเอกสารไฟโต้คือเอกสารที่บอกว่าดอกหรือช่อกัญชาไม่มีสารพิษตนได้นำส่งเอกสารผ่านตัวแทนตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อเอกสารผ่านการอนุญาตจึงดำเนินการนำเข้ากัญชาแต่การสำแดงเท็จที่อ้างว่ากัญชาเป็นเหล็กนั้นตรงนี้ตนก็อยากทราบข้อเท็จจริงจากทางฝ่ายผู้ส่งเช่นกันว่าทำไมถึงทำเช่นนั้นเพราะกัญชาเป็นสิ่งที่ถูกต้องในเมืองไทยแล้ว